เล่นในไทยบ้านเดอะซีรีส์ได้ไงเขามีแคสติ้งครับตอนแรกพาเพื่อนไปแคสแล้วหนูก็นั่งรอแล้วพี่เขาก็เดินมาบอกว่าแคสให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยอ๋อหนูไม่ได้มาแคสค่ะไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไปแคสใช่ค่ะมันร้อนเหรออ้าวร้อนทำไมสายตาว้าวน้ำเตะครอบครัวเป็นไงลูกฐานะตองครอบครัวกลางๆหรือว่ายังไงดิรวยไหมไม่รวยเลยค่ะแบบแทบไม่มีเลยสักพอม .5 ม .6 ก็คือหาเงินส่งตัวเองเรียนสวัสดีครับผู้ชมครับสไตล์แดกตับมาแล้วครับสวัสดีค่ะวันนี้เราเดินทางมาโอ้จากหลายจังหวัดบ้างนะเหนื่อยไหมยายโอ้เพียมากเลยเพียเยอะเกินอ่ะเพราะว่าเราไปต่างจังหวัดกันมาเรากำลังจะเดินทางไปที่ครัวสไตล์แดกตับของเราเพราะว่าวันนี้เรามีนัดกับสาวสวยน่าจะเป็นขวัญใจของ FC ชาวอีสานหรือว่าคนทั่วโลกเลยเพราะเธอน่ารักมากจ้ะเดี๋ยวเราจะไปแวะสักหน่อยนะครับไปเติมพลังให้คนไปเติมพลังให้รถกันหน่อยแล้วก็ซื้อเสบียงมีหลายคนบอกว่าถ้าใช้จ่ายผ่านแอปบลูคอนเน็กเนี่ยจะคุ้มค่ามากจะดีมากวันนี้เราจะเดินตามรอยความคุ้มหน่อยจ้าเขาบอกว่านี่ฮะผมโหลดมาแล้วฮะนี่แอปพลิเคชันบลูคอนเน็กนะครับนี่เดี๋ยวเราไปใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันนี้ดูนะครับนี่ฮะซ้ายมือเป็น PTT Station เลี้ยวเข้าไปเลยพี่เลี้ยวเข้าไปเลยคาเฟ่อเมซอนนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาอะไรเอาเป็นเอสเปรสโซคาปูชิโน่มอคค่ามอคค่าอันยายสั่งด้วยเอายายเอาไปแบล็คคอฟฟี่น้ำผึ้งแบล็คคอฟฟี่น้ำผึ้งพี่เอาเอสเปรสโซเย็น1แล้วก็ชาเย็นให้มือกล้องหน่อย1แล้วก็ชาเย็นเอสเปรสโซเย็น1นะคะคาปูชิโน่1แบล็คคอฟฟี่1ชานม1นะคะทั้งหมด215บาทค่ะ215บาทจ่ายผ่านแอปพลิเคชันดูคอนเน็กต์นะครับนี่ง่ายๆเลยเช็ดแล้วเหรอเรียบร้อยนะครับถือว่าง่ายมากนะยิงเดียวเลย215บาทจ้ะเขามีโปรโมชั่นแคชแบ็กนะครับผู้ชมครับเรียกว่าจ่ายผ่านแอปพลิเคชันดูคอนเน็กต์นี่นะครับที่คาเฟ่อเมซอนนะครับตั้งแต่1สิงหาคมจนถึง30กันยายนนี้นะครับจ่ายทุก70บาทนะครับรับเงินคืน10บาทสุดยอดโอ้โหเรียกว่าคุ้มสะดวกสบายเลยเดี๋ยวรอรับของกันนะผู้ชมนะสาขานี่สาวสวยนะสาวสวยได้แล้วครับผมเรียบร้อยนะครับจะทานนี่หรือรับไปกินที่บ้านครับทานนี่เอ้ยผมพี่ต้องถามผมเราโตไปผู้ชมครับได้ของกันแล้วเดี๋ยวแจกจ่ายให้ทีมงานไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อนะครับไปกินไก่อร่อยอร่อยนี่เท็กซัสชิคเก้นข้างๆนี้เลยไปต่อกันเลยครับเท็กซัสชิคเก้นสวัสดีครับนี่สวัสดีค่ะทานที่ร้านของร้านนี้คะทานในรถครับหมายถึงว่าจะทานที่นี่หรือจะห่อกลับไม่ได้ถามว่าจะนั่งทานที่ไหนอ๋อเอาทานในรถกลับบ้านนะครับขอเอาเป็นชุดคู่หูสุดคุ้มเป็นไฟล์15บาทจะได้เป็นไฟล์เอาครับเอาทั้งหมด348บาทขอให้ผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันบลูคอนเน็กต์นะครับนี่เลยง่ายมากผู้ชมติ้งเดียวจบเลยสะดวกสบายในน้ำด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรารอรับของครับมาแล้วจ้านี่ครบบ่ล่ะครบบ่ล่ะครบแล้วห้ามเลิกนะถือว่าสินค้าครบไหมครบแล้วนะครับโอเคนะฮะง่ายๆนะครับสะดวกสบายคุ้มค่าแล้วก็โปรโมชั่นดีๆมากๆเลยนะครับใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบลูคอนเน็กต์นะครับรีบไปโหลดเลยนะครับใช้ง่ายนะครับไม่เฉพาะว่าจะเป็นร้านคาเฟ่เอเมซอนหรือว่าร้านเท็กซัสชิคเก้นเท่านั้นมีอีกหลายๆร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านจิฟฟี่
เพอริทีนะครับหรือว่าฟิตออโต้ก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับนี่จ่ายแล้วก็ได้รับเงินคืนนะครับง่ายๆเลยนะครับอ่ะเราไปลุยต่อนะครับไปหาศิลปินรับเชิญของเรากันเลยสนุกๆ กันนะครับพี่น้องครับไปง่ายๆได้ที่ไหนง่ายเดี๋ยววันนี้เราจะได้มีโอกาสต้อนรับเมื่อกี้กลับมาจากต่างจังหวัดไปถ่ายรายการกันมาก็ไปแวะปั๊มแวะปั๊มไปที่ TT Station ไปแวะมาซื้อของมาแล้วก็วันนี้มารอแขกรับเชิญพิเศษของเราค่ะเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นอะไรที่เรารอคอยมากแฟนคลับสไตล์เด็กตับโอ้โหคอมเมนต์มาเต็มเลยขอต้อนรับเลยมาถึงแล้วนู่นๆๆๆๆหมอประวานครับมาถึงแล้วสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวรอตั้งนานสวัสดีครับนี่เลยครับต้อนรับหมอประวาน โอเคไปไหนเนี่ยกินเสร็จแล้วค่ะอะไรนะกินเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วกำลังจะกลับแล้วเอ้าเรานัดกันว่าจะมาร้านนี้ไม่ใช่เหรอเออนัดกันว่าจะนั่งกินด้วยกันไทยต้องคุยก่อนต้องคุยกันก่อนคุยก่อนเอ้าอยู่นี่ค่ะอยู่พัทยาอะไรนะต้องกลับพัทยาอีกกลับพัทยาเอ้าผิดคนละมั้งอะไรนะผิดคนละมั้งผิดคนเอ้ยนี่ไม่ใช่หมอประวานเหรอเอ้ยเอาจริงเอ้าเป็นหมอประวานเหรอเออก็หมอประวานไอ้แพ้บ้านหรือซีรีส์ที่น่าใช่ใช่ใช่นี่แหละอัมมานี่อัมมานี่อัมนี่พี่อัมเปล่าติดอัมติดอัมเขาคนตลกมาอัมพี่นะขอบคุณค่ะอัมไหมเนี่ยไม่ใช่จริงเหรอนี่หมอปลาอะไรอ่ะหมอปลาหมอปลาเฉยๆเอ้าไม่ใช่เหรอครับเอ้าตายแล้วเฮ้ยนุ่นโอ้นู่นไงเจอแล้วโถ่เอ้ยโอ้ยก็ไม่แหวะสวัสดีครับหมอประวานโอ้โหดีใจ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 ด้วยนะพ่อเนาะดีใจเลยนะครับดีใจสร้างหยังอยากให้ทีมงานกินข้าวกันหอยหน้าบ่ครับโอ้หอยหน้าหอยหน้าได้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 ไปกินในคลิปก็ได้เดี๋ยวพี่แกได้กินเออแกงไข่ผำนี่ไปหาไปอ่านรายการมาเหรอไม่ค่ะเคยมาแล้วติดตามอยู่ใช่หรือเปล่าคะคะคะแมนบอกหมอประวันไม่เคยมานะเพราะน้องประวันเขาบอกว่าเขาเคยอะไม่ใช่หมอประวันขอโทษครับตายตายขังอยู่นู่นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับโอ้ยเป็นเกลียดเป็นสีมากๆเลยมือเนี่ยโอ้ยไปใส่มาลูกคณะยูนิตตรงนั้นแหละเอ้าบ่ไปถ่ายรายการกันมาก็ไปแวะปั้มแวะปั้มจ้องข้างแคบบอกนี่ไงบึงคนใช้ตาพอคดีเอฟซีสแต็กแดกตับนี่เป็นแบบว่าอยากเชิญหมอประวันมาตั้งโดนแล้วก็เลยประจวบเหมาะเนาะโอ้ดีใจหลายหมอประวัติทั้งร้านเลยเนาะเมื่อกี้แม่หนักงานหาเขาใส่แมสเนาะให้แถดมอดก็จอกกับมาถอดถอดแมสแถดมอดถ้าพูดถึงหมอประวัติเนี่ยคุณยายชอบชอบมากไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องหมอประวัติในบ้านเดอะซีรีส์โอ้หลายเรื่องมากนะคุณงานมี MV ด้วย MV เพลงเยอะแยะยายขอถามคุณหมอประวัติมีแฟนหรือยังคะก็ถามไงมึงถามเลยเหรอก็ถามที่เจ๊เนี่ยไปจะกินอะไรไปไปกินข้าวกินปลาก่อนไหมเอาถามสเปคดีกว่าสเปคของหมอปาวานนี่ชอบยายไหมโอ้ยชอบแบบไหนดีกว่าสเปคของหมอปาวานชอบแบบไหนจ๊ะชอบผู้ชายตลกค่ะ number one โอ้ยเคยเล่นหนังด้วยกันด้วยนะเรื่องบักแตงโมนะลูกนะบักแตงโมก็เล่นมาด้วยพี่เตรียมโต๊ะพิเศษให้หนูแป๊บเดียวให้หนูทำอาหารให้กินด้วยพี่ก็ทำด้วยจะกินได้ไหมหนูทำให้อาจจะเค็มอาจจะเค็มนะเอาจัดไปเดี๋ยวเราไปเจอมาโอ้ยให้น้องตำด้วยมึงดิด้วยสิกินไหนบ้างเนาะเป็นคนสวยตำหมกคงด้วยพี่น้องที่จริงอันนี้หนึ่งไม่เปื่อยไอ้ที่ข้าวว่าอีหลาน้องฟิฟิมเนี่ยไม่ทานเนื้อทานเนื้อใช่ไม่ทานเนื้อดูดไหมงานหลายตอนนี้งานหลายน
านเยอะก็ช่วงนี้เริ่มกลับมาแล้วค่ะเริ่มแบบมีคนจ้างอะไรแล้วเพราะว่าช่วงโควิดก็คือแบบขายอะไรไม่ได้เลยอ่ะตำหมูฮุ้งก่อนเลยดูความเป็นกุลสตรีก่อนว่าวันนี้น้องตำบ่เป็นเด้อบ่ปาวานเนี่ยถามก่อนน้องเป็นคนจังหวัดไหนคนที่ไหนอ๋อหนูเกิดที่ร้อยเอ็ดค่ะแต่ว่าอยู่มาอยู่ที่ขอนแก่นใช่มีบ้านอะไรอยู่ขอนแก่นใช่ค่ะพี่หลาใส่ไม่เลยวันโอ้ได้ยายยายเบิ้งฮะไม่นั่งจ่ายว่าไม่นั่งแต่อะไรก่อนตำพริกก่อนเหรอจ้าพริกกระเทียมพริกกระเทียมกี่เม็ดคะเผ็ดไหมคะสัดโหลดสัดโหลดป่ะจะหาเม็ดก่อนแบบหนูหมักเลยแล้วไปเล่นในไทยบ้านเดอะซีรีส์ได้ไงเขามีแคสติ้งครับตอนแรกตอนแรกคือหนูไปเกิดร้อยเอ็ดแต่ว่าไปเรียนอยู่สารคามเรียนอยู่มมส.ค่ะแล้วทีนี้พี่เขาทางไทยบ้านเขามาแบบหานักแสดงมาแคสติ้งอยู่ที่มหาลัยแล้วหนูพาเพื่อนไปพาเพื่อนไปแคสคือหน้าสดใสแว่นไปเลยตอนนั้นคือพร้อมนอนแต่เพื่อนบอกว่าพาไปแคสหน่อยก็เลยไปแคสพาเพื่อนไปแคสแล้วหนูก็นั่งรอแล้วพี่เขาก็เดินมาบอกว่าแคสให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยหนูไม่ได้มาแคสค่ะอะไรเงี้ยพี่เขาเลยบอกว่าแคสให้พี่หน่อยอะไรเงี้ยก็เลยไปแคสทางแบบหน้าสดใสแว่นแล้วมันก็เลยได้แบบลุกใส่แว่นมาเลยเป็นหมอไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไปแคสใช่ค่ะมีหลายคนหน้าดาราโดนบังคับแคสยังไปที่ไม่ตั้งใจไปแคสก็คือเหมือนซีซีวัตที่มาวันนั้นก็โดนบังคับอ่ะโดนบังคับให้ไปไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจคืออยากลำคาญลำคาญก็ไปแค่ให้มันเสร็จๆไปอะไรเงี้ยแล้วพี่ตามไหมคือตอนนั้นคือแบบง่วงก็ง่วงอะไรเงี้ยก็เลยพาไปแคสเดี๋ยวพอพาไปอะไรทำไมกูไปตามเช่นนั้นอ่ะมันจะได้ไม่มีเสียงตอนนี้มีเสียงเดี๋ยวหน้าตาบักพีกมันจะเข่าตาอีดอย่าทำแบบนี้กูอีดยันบักพีกมันเข่าตาแค่อย่าทำแบบนี้ทำไมอ่ะแกก็ทนไม่ไหวอะไรแกขอตามมั่งทำไมอ่ะมาอยากตำฉันตำองโตเลยอย่างวะโอ้แค่อยากตำใส่กระเทียมอีกไหมคะใส่อีกใส่มาเลยใส่มาเลย สองมือเลยบอกเลยก็เลยไปฟิตติ้งแล้วได้เป็นหมอประวานตอนนั้นก็คือน่าจะเป็นบทไม่ใช่นางเอกด้วยนะใช่ไม่ใช่นางเอกมันบทคุณหมอแล้วถ้ามันโดดเด่นขึ้นมาเลยนะคือตอนแรกอ่ะมันไม่มีบทหมอประวานด้วยซ้ำเขาอ่ะให้หนูไปแคสเป็นครูแก้วให้ไปแบบมาแคสให้หน่อยบทนี้เป็นครูแก้วอะไรเงี้ยก็ไปแคสเป็นครูแก้วอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอไปมาเขาก็เหมือนมีบทบาทให้หนูว่าเป็นหมอประวานเพราะว่าคนก็แบบคนก็เยอะแต่คือตอนไปแคสอะค่ะมันไม่มีบทหมอประวานเลยนะคะไม่มีเลยใช่ถือว่ามันเป็นเรื่องของพรหมลิขิตหรือความบังเอิญที่ทำให้มีหมอประวานวันนี้นะใช่แบบหลังจากนั้นมาก็โด่งดังมีคนโอ้โหติดใจหมอประวานเห็นคาแรคเตอร์เห็นการแสดงมันธรรมชาติมากตอนนั้นใช่แล้วออกนิดเดียวด้วยไม่ได้ออกเยอะเลยนะแบบมาแบบๆด้วยซ้ำพี่ว่ามันเป็นอะไรที่มันพระเจ้าสร้างมาให้เป็นแบบนี้หลังจากนั้นงานปาดอันนี้ประชันมาปาดอันนี้ปาดอันนี้หลังจากนั้นมาก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าหมอประวานระวังมือนะลูกหนูขอโทษหนูเห็นกับเขาว่าเป็นนี่หรือนี่วะไม่เอาโอ้เดี๋ยวนี่ใส่กี่ลูกใส่กี่ลูกพี่จะใส่ลูกเดียวใช่ไหมอันนี้ใส่อีกไหมใส่ไอ้ถั่วไหมของหนูสูตรหนูอ้าวไม่ใส่ถั่วค่ะไม่ใส่ถั่วอ้าวอ่ะปรุงเลยคันนี้เรียบร้อยปรุงเลยใส่จานใหญ่ใส่นี่ครึ่งนึงไม่ใช่ครึ่งถ้วยครึ่งช้อนช้อนนึงไม่ได้หรอคะช้อนเหลือเกินอันนี้นิดนึงอันนี้คอร้ายๆเดี๋ยวบอกเอาไว้จับตามสูตรหนูเลยจานสูตรหนูเลยสองฟองเต็มขาตักปลาร้าครึ่งได้ไหมซี่เลยอ่ะครึ่งได้ไหมนี่แสดงว่าเป็นนี่แสดงว่าเป็นอยู่โอเคเสื้อมันแบบจะโดนปลาร้าไหมเลยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรหนูไม่ร้อนกี่ตัวดีร้อนตัวเดียวก่อนใช่ไหมคะร้อนตัวเดียวพอเดี๋ยวร้อนเหรอร้อนทำไมสายตาน่ากลัวมากเอาใส่หลายบ่คือเปิดคางเดียวเดี๋ยวพี่ชอบดูเรื่องบักแตงโมโอ้โหพี่ก็เล่นด้วยน้องเซ็กซี่มากสวยมากเดี๋ยวมันมีเสียงโอ้น้ำเตะน้ำกระเด็นน้ำกระเด็นน้ำปลามันแตกออกไหมทุกคนน้ำแตก
เออที่กล่าวไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยจะถามหมอประวันว่ามีแผนหรือยังยายถามมาลูกเอ้ยมันตอบกันอย่างนี้ได้ยังไงงั้นก็ยายก็อยากรู้ก็ยายก็ถามเฉยๆเป็นไรไปเล่าอ้าวมันเขาห้ามถามกันศิลปินขอบคุณค่ะยายขอได้ไหมว่าจะเอาไว้ดูบอกดีไหมเก็บไว้ไม่เหมือนรายการที่ไปถามมาเมื่อกี้เป็นไงเขากินเลยนะคะทิชชู่อ่ะเหรอใช่เข้ามาได้ครับกินเลยเหรอใช่กินทิชชู่แป๊ะเหรอใครจะทำอย่างนั้นได้จะบ้าเหรออะไรเราใส่ไอ้เส้นพี่ว่าเดี๋ยวกอเลยมั้ยคะเสื้อเดี๋ยวมันจะฟงมันจะอะไรนะไม่เป็นไรค่ะหนูมันร้อนเตรียมเลอะแล้วหนูเตรียมเลอะแหม30วินาทีใส่2กินดิจริงอ่ะนี่มึงมีหื่นนะมึงนี่เนาะไม่ได้หื่นแต่จะเขาบอกว่ารายการก่อนก็กินก็ยายก็กินตามแต่เขาคายนะคะฮะเขาคายนะเล่นหนังกี่เรื่องแล้วครับหนังไทยบ้านไทยบ้าน1ไทยบ้าน2ไทยบ้าน BNK หมอประวันสีเรื่องแล้วก็ปักแตงโมที่เรียกกับพี่อีทค่ะแล้วก็มีเรื่องเล่าลือสื่อสีของทางเป็นหนังแบบภัยพิบัติอะไรประมาณนี้ค่ะผลงานเยอะนั่นเองนะประมาณหนังประมาณ5เรื่องใช่ๆตอนนี้รับมุกละครหนึ่งมงในแบบก็ได้หมดได้ค่ะจ้างได้แล้วค่ะถ่ายแบบได้ไหมถ่ายแบบก็หนูยังไม่ค่อยถนัดแต่ว่าถ้าจะจ้างก็ทำให้ได้ค่ะชิมก่อนมึงก่อนชิมเมืองก่อนอันนี้เตรียมมาครับส้มตำข้าวเหนียวแกงไข่ผำลาบเทาจัดมาให้น้องแล้วก็นึ่งไก่จากตากล้องนี้เอามาจากบ้านจังหวัดกาญจนบุรีรู้ว่าหนูจะมาตากล้องพี่หนูดูเสื้อเขาก่อนนัดหันมาถ่ายรูปนี่เสื้อแฟนคลับหนูมากแฟนคลับหนูมากเลยโอ้ยขอบคุณค่ะได้เหรอได้ปะได้ค่ะได้ลงเลยถ่ายได้แล้วเออได้เว้ยหน้าตาเว้ยให้ยายก่อนเลยชิมเลยค่ะยายชิมเลยค่ะยายชิมก่อนนะครับอร่อยจังเลยยัง ครั้งแรกครับการชิมส้มตำยายโจ้นะครับฝีมือน้องพี่ฟิล์มนะครับหมอปาวานนะครับชอบปะเนาะขาดอะไรไหมคะคืออร่อยแบบนี้มันต้องรู้สึกแบบจะรู้สึกกว่านี้มันยายชอบไหมยายชอบยายชอบเดี๋ยวยายหัวหลุดเลยโหอร่อยใช่ไหมลองชิมดูดิฮะลองชิมดูดิถ้าอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวหมอประวันสอดเสื้อ30วิไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับหนูถ้าไม่อร่อยถ้าไม่อร่อยพี่โดดอ่ะเพื่อนแฟนครับได้ไม่สนใจเลยพี่ตามเพื่อนน้องเสร็จถอดเลย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 มึงก็จ้องเหลือเกินยายไม่ได้จ้องยายดูลายแท็กยายก็สักน้องก็สักอันนี้อ่านว่าไงลูกดิอ๋ออันนี้เป็นชื่อพ่อค่ะแล้วก็อันนี้ยังสั่งไม่เสร็จอ๋อนี่เหรอครับใช่ค่ะแบบชุดติเดตออนคูลไม่ชื่อนี่นะเออก็เป็นลายที่คิดว่าอร่อยจริงใช่ไหมคะอร่อยจริงเอาเราจริงไม่ยอมไม่ได้ยอมขอโทษแฟนคลับพี่ฟิล์มนะก็คืออยากเห็นลายนั่นแหละอยากเห็นลายจริงๆว่าทำลายสวยหนาวไหมไม่หนาวถ้าหนาวก็ถอดอีกตัวนึงตรงไทยเอาหนาวไหมเนี่ยหนาวไหมเอามีหลายอย่างเอาแกงอันนั้นมาเรียกแกงไข่ผำนะลูกเหมือนสาหร่ายไหมคะอะไรมันเป็นไข่ผำหนูเคยกินไหมไม่เคยกินค่ะหนูจะชิมแล้วนะคะเอาเลยลูกแกงไข่ผำเคยกินไหมไม่เคยไม่เคยเลยเหรอใช่ค่ะแม่มันแก้หนาวได้ไงจริงๆมันไม่ใช่หรอกว้าวโอเคค่ะไม่เคยกินเลยเนี่ยมันเป็นสาหร่ายน้ำจืดซึ่ง
มันต้องสะอาดถึงจะเกิดนะเฮ้ยน้องครับตากล้องทำมาให้น้องฟิล์มเล่นผิดมาวันนี้เพื่อบรรยากาศในการพูดคุยเราจะคุยตรงนี้นิดนึงแล้วจะคือปกติรายการพี่เนี่ยถ้าชวนแขกรับเชิญมาก็เดี๋ยวจะนั่งพูดคุยก่อนบรรยากาศในเรือนิดบรรยากาศล่องเรือหลังร้านเพื่อพูดคุยเดี๋ยวให้น้องประวานกินข้าวเรือนี่เหรอคะนี่ไปกินข้าวได้ไหมคะตรงนั้นกินข้าวในเรือเลยบรรยากาศร้านพี่เปิดนานหรือยังคะจะสองแล้วสองปีแล้วหนูก็ไม่ได้มากรุงเทพซะหนูก็ไม่ค่อยรู้จักหนูอยู่โน่นนานเลยเหรอใช่ค่ะหนูไม่ได้แบบไม่ได้มาใช่ไม่ได้มาอยู่เลยถ้าไม่มีงานก็คือไม่ได้ขึ้นมาเลยอะไรจริงๆที่เล่นแบบนี้หนูที่เล่นแบบเหมือนยายแค่รวมหนูเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่การแสดงเลยนะยายต้องบอกเป็นการแสดงสิน้องปีเป็นคนขอนแก่นมีพี่น้องกี่คนครับน้องปีครับมีน้องสาวคนหนึ่งสาวคนหนึ่งสวยเหมือนกันไหมน้องสาวหนูหน้าตาเหมือนลิซ่าแบ็คพิงค์อ่ะขอบคุณมากครับโอ้โหเดินเข้าต่างกล้องเลยน้องโอ้โหก็พังไปเลยสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครนี่พี่นี่ก็พังไปเลยสิค่ะใบสมัครเขียนว่าร้องเพลงได้ด้วยนะลองทักหน่อยครับชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงไรค่ะครับไรค่ะนอนข้างที่เจอเคยกอดผ้าห่มที่เธอเคยห่มเครื่องสำอางที่เธอเคยใช้มองทีแล้วมันก็ขึ้นข่มดอกไม้ที่เธอเคยปลูกอยากจะย้อนเวลาให้มันเป็นเหมือนเดิมต่อไปจะตั้งใจฟังการตัดสินของเธอไม่มีอะไรเพิ่มเติมไม่มีพิเศษใจไข่ใจไข่ใจไข่ก็เพราะว่าเคยใครกินเลยมาแล้วคอหมูเดินครับผมนะคอหมูเดินครับคอหมูเดินคือคอหมูย่างลูกนี้เขาเจิดฉายเว้ยอะไรนะอะไรนะแต่นะถ้าไม่ปุ๊บเป็นไงลูกgood good ดีค่ะเอาไหมคะหนูป้อนเห็นมองอยู่นานแล้วอายายค่ะกินข้าวนะคะป้อนอันนี้จริงเอาลงเรือสิ่งนี้ไม่เอาลงไปก่อนเราค่อยเอาแค่ลงลืมไปใครอยากดูพี่เบียดตกน้ำลองคอมเมนต์มาพี่ฟิล์มเนี่ยเป็นคนลุยจริงๆนะครับไม่กลัวเลยพี่ผมเดี๋ยวอะไรนะไม่กลัวนะนกฟิล์มไม่กลัวใครเป็นคนลุยนะน้องไงปกติแขกรับเชิญมาเขาจะอู้จะไหวหรือจะอะไรอย่างเงี้ยนี่คำนี้ยายต้องเป็นคนพูดได้เอาอีกแล้วยังน้ำเข้าด้านหลังแล้วมันหน้ามันเกยไปข้างหลังคือวิดน้ำไม่ไหวแล้วร้อนเอาละครับจิ้มจุ่มเนี่ยยังไม่มีขายในร้านนะครับแต่ว่าจัดมาให้น้องนะส่งมาจู่ขึ้นห่อนแท้บังล่มให้น้องหน่อยยี่สนุกใครอยากอาบน้ำไม่อยากอาบน้ำไม่เขินแล้วคุณผู้ชมเยอะแยะไปหมดสวัสดีครับโอ้ยหมอประวานมานั่งเรือครับผู้ชมครับเดี๋ยวพี่จะใส่ผักให้พี่ฟิล์มโอเคมาเดี๋ยวหนูถือดมไว้ให้นะผักให้พวกเราชอบอะไรลำบากลำบากยายจ้าอยากถามยังวะอยากถามแล้วถามว่าอะไรคะยายหนูหมอปลาเนี่ยหนูฟิล์มเนี่ยมีแฟนหรือยังจ้าโอ้มันก็เอาตอบแบบดาราเอาหนูมีแล้วค่ะฮะหนูมีแล้วจริงเหรอใช่โอ้ยโจความเลือกซะแล้วความเลือกเฮ้าเดี๋ยวมีโดนยังลูก3ปีกว่าแล้วค่ะโดน3ปีโอ้โหคาราโอนี่ครับโวยค้างเว้ยพี่ฟิล์มเนี่ยดูหน้าตาเนี่ยหรือหมอประวานดูเป็นเหมือนคนไม่ใช่คนอีสานแล้วก็เป็นเหมือนพวกลูกครึ่งที่เห็นตอนแรกนะคุณหนูมากอ่ะครอบครัวเป็นไงลูกฐานะตอนครอบครัวกลางๆหรือว่ายังไงดีรวยไหมไม่รวยเลยค่ะแบบแทบไม่มีด้วยซ้ำแต่ว่าถึงจะเป็นแบบ
ข้าราชการหมดแต่ว่าเอาความจริงอะแบบข้าราชการคือก็ไม่ได้มีเงินอะไรเยอะแยะคุณพ่อไม่เป็นข้าราชการใช่ใช่ใช่เพราะคุณพ่อเป็นผู้คุมค่ะใช่คุณปู่ก็เป็นผู้คุมผู้คุมเรือนจำใช่ไหมผู้คุมเรือนจำใช่ใช่แล้วไม่มีอะไรขนาดนั้นพื้นเพเป็นคนอีสานไหมก็หนูเกิดร้อยเอ็ดเลยค่ะแล้วทำไมหน้าตาไม่เหมือนคุณพ่อหนูหล่อค่ะสูงหล่อคมแบบขาวอะไรประมาณนี้คุณแม่ก็แบบคุณแม่ก็เหมือนหนูเลยขาวๆตัวเล็กๆอะไรเงี้ยก็แบบคุณแม่คุณอีทก็ขาวนะพ่อก็สูงหล่อนะโอ้ยตัวไอตัวขัดอะไรนะคุณแม่คุณอีทก็สวยขาวแล้วก็พ่อก็สูงหล่อด้วยเออแล้วทำไมคุณหน้าตาแบบพ่อกูเฝ้าไปเฮ็ดหน้าคุณเฝ้าเฮ็ดเฝ้าเพิ่นก็ไปเฮ็ดหน้าพอใจมึงไปครอบครัวก็กลางๆนะใช่ค่ะกลางๆไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะคะใช่แล้วก็ตั้งแต่ช่วงมพมม5มหนูก็คือหาเงินส่งตัวเองเรียนใช่ตั้งแต่ตอนม5มหาวิธีไหนครับหนูก็หาเงินได้เลยได้ค่ะแบบรับจ้างทำนั่นทำนี่หรือว่าแบบเป็นแบบไปโฆษณาแจกเขาเรียกว่าอะไรช่วงนั้นมันก็ยังแบบใช่ไม่มีเฟซไม่มีอะไรมากมายก็แจกไปปิวอะไรประมาณนี้ใช่ใช่ใช่ค่ะก็ทำภาพหนูเนี่ยคนมองว่าเป็นลูกคุณหนูมากเลยนะนะภาพที่ออกมาในการที่หนูว่าหนูเป็นคนธรรมชาติเวลาไปสัมภาษณ์เวลาเล่นเป็นการแสดงเป็นธรรมชาติมากๆก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคุณหนูมากเลยนะไม่เหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนสู้ชีวิตคนหาเงินตั้งแต่เด็กไม่นะคะหนูสู้ชีวิตมากตั้งแต่เด็กไม่มีความเป็นคุณหนูเลยใครรู้จักด้วยหนูใครรู้จักหนูก็คือจะรู้จักว่าหนูเป็นคนลุยๆเลยหนูชอบอะไรลุยๆชอบอะไรแอบแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แบบก็คือพ่อคงจะฝึกให้หนูใช่ค่ะคุณพ่อคือพ่อหนูเลี้ยงหนูเหมือนลูกผู้ชายอ่ะแล้วคราวนี้พอโตขึ้นหนูได้เป็นศิลปินเป็นดาราเนี่ยคุณพ่อเป็นไงบ้างดีใจไหมก็ดีใจค่ะแกดีใจมากแกแบบแชร์นั่นแชร์นี่แกแบบโชว์ทุกคนอ่ะก็เหมือนพ่อแม่ทั่วไปเนาะแบบไปบอกเออลูกเนี่ยนะเล่นหนังอันนั้นนู้นอะไรประมาณนี้ใช่ใช่แต่คุณพ่อไม่ทันได้ดูหมอประวันใช่เพราะช่วงถ่ายบักเตงูกำลังถ่ายคุณพ่อหนูเกิดอุบัติเหตุรถกับรถพ่วงกับรถสิบล้อใช่ใช่ใช่ก็เลยแบบมันก็จะมีช่วงนึงที่หนูกลับมาถ่ายแล้วหนูผอมลงมากเพราะหนูกินข้าวอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าช่วงนั้นหนูถ่ายคือหนูอ้วกแบบอ้วกมากแล้วพอกลับมาถ่ายอีกช่วงนึงช่วงสุดท้ายคือแบบผอมลงมากจนพี่เขาแบบมันไม่ใช่ใช่ใช่ช่วงนึงผมเขาเรียกว่าไอ้บักเตงูหยุดถ่ายไปนานมากใช่แบบโควิดพี่ขอแสดงความเสียใจด้วยพี่ไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะช่วงนั้นใช่ไหมลูกใช่ใช่ช่วงถ่ายบักเตงูเลยใช่โอ้โหไม่ได้ดูหมอประวันพ่อรอตลอดเลยแบบเมื่อไรจะมีอะไรเงี้ยพอจะมีก็ไม่อยู่ดูหนูใช่พี่ขอโทษด้วยที่พูดถึงนี่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรผ่านมาแล้วโอเคคุณพ่อก็คงจะดีใจอาจจะดูเราอยู่บนบุญสวรรค์นะใช่แล้วคันนี้หนูตอนนี้เราก็คือรับงานแสดงอะไรเงี้ยวางอนาคตเป็นไหมว่าจะทำอะไรคือตอนนี้หนูมีเพชรโฮเทลคือเป็นโรงแรมสัตว์ใช่แต่ว่าหนูทำอยู่ที่บ้านคือแบบรับฝากหมาแมวอะไรเงี้ยหนูก็ทำเป็นกรงขึ้นมาทำเป็นห้องแมวอะไรขึ้นใหม่ใครอยู่ขอนแก่นเวลาจะไปเที่ยวไม่มีใครดูแลน้องก็ฝากได้แล้วค่ะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะซาโนเพทโฮเทลค่ะดูแลหมาใช่ดูแลหมาแมวรับฝากเลี้ยงอะไรประมาณเปิดนานยังน่าจะปีกว่าแล้วใช่ค่ะว้าวประวานนี้สมใจอยากของแฟนคลับสแตกแดกตับนะครับผู้ชมครับวันนี้น้องเดินทางมาพูดคุยสุดสนานน่ารักมากฝากไปด้วยนะครับโรงแรมหมาแมวที่ขอนแก่นของน้องนะครับชื่ออะไรนะลูกอีกทีนึงซาโนเพทโฮเทลค่ะแล้วก็ฝากไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Blue Connect นะครับไปที่ PTT Station นะครับสามารถจับจ่ายได้ไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะช็อปหรือว่าจะเติมน้ำมันนะครับใครที่ดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชัน Blue Connect นะครับก็จะมีส่วนลดแล้วก็สามารถมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายให้เราได้กินได้ช็อปได้เติมน้ำมันกันนะครับไม่เฉพาะร้านคาเฟ่ Amazon หรือว่าเท็กซัสชิคเก้นนะครับก็จะมีอีกหลายร้านอย่างเช่นร้านเพอร์รี่ทีนะครับซื้อ70บาทก็รับเงินคืน10บาทหรือว่าจะเป็นจิฟฟี่นะครับซื้อ100บาทรับเงินคืน20บาทหรือจะเป็นที่ฟิตออโต้นะครับจ่าย500บาทรับเงินคืน50บาทนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่โหลดก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับผู้ชมครับสำหรับการเติมน้ำมันก็จะมีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน Blue Connect นะครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับทุกการช็อปนะครับสามารถใช้เป็นการสะสมแต้มในบัตร Blue Card นะครับ wow. ขอบ
ไปใช้ช็อปได้เลยนะครับง่ายๆนะครับผู้ชมครับรีบดาวน์โหลดได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องพี่ฟิล์มหรือว่าครูประวานที่ประวานหมอประวานขอบคุณหมอประวานนะครับขอบคุณอีหลายหลายมาเยี่ยมมาเยือนนะครับพ่อนะครับของน้องนะครับขอบคุณมากลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะนัดขยับนี้เข้าไปเดี๋ยวเอานิ้วลงก่อนบอกบอกขาหลังคุ้มขาหลังเท่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 สนุกจริงๆเลยไม่ใช่กูนะเขาคิดเองนะไม่ใช่กูนะการเจ็บนะ